ที่จังหวัดยะลานะครับนั่นก็คือในเรื่องของคนร้ายไม่ทราบกลุ่มนะครับได้มีการคว้างระเบิดไปบอมในพื้นที่ชุดจกต.ของพื้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับซึ่งล่าสุดนี้นะครับมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ลงไปตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุนะครับเบื้องต้นไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุครับจากกรณีที่คนร้ายไม่ทราบกลุ่มและก็จำนวนนะครับลอบคว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปบอม3ลูกนะครับใส่ฐานปฏิบัติการพิราบขาวชุดคุ้มครองเมืองหมู่ที่2บ้านยะหาตำบลยะหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเกิดเหตุเมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่31มกราคมที่ผ่านมาครับล่าสุดวันนี้พลตำรวจตรีเสกสรรชูรังสฤทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายอมรชุมช่วยนายอำเภอยะหานำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดสอนศึกสอนชัยตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาตำรวจทหารพรานที่47และฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบเมื่อถึงที่เกิดเหตุนะครับทางการปิดกั้นในพื้นที่บริเวณด้านหน้าฐานและรอบบริเวณฐานห้ามผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเข้าไปโดยเด็ดขาดจากการตรวจสอบพบว่ามีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนนะครับเดินเข้ามาในสวนยางพาราบริเวณด้านหลังของฐานปฏิบัติการและคว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปบอม3ลูกและระเบิดไปบอมตกลงบนหลังคาของโรงครัวและที่พักของอส. 3นายได้รับความเสียหายเข้าของแตกกระจายทั่วทั้งบริเวณโชคดีนะครับไม่มีคนเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งทางเจ้าหน้าที่อส.ที่อยู่ภายในฐานได้ทำการยิงตอบโต้กับกลุ่มคนร้ายประมาณ 4-5 นาทีหลังเสียงปืนสงบลงคนร้ายอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าถึงในพื้นที่นะครับก็ได้มีการตรวจสอบรอบๆที่ตั้งของฐานอย่างละเอียดพบว่าคนร้ายยังได้คว้างระเบิดแบบไปบอมอีก1ลูกโชคดีระเบิดไปบอมไม่ทำงานรวมคนร้ายได้คว้างระเบิดไปบอม4ลูกเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ครับค่ะทางด้านของพลตำรวจตรีเสกสรรชูรังสฤทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลานะคะสั่งการเลยค่ะไปยังทุกด่านตรวจจุดตรวจในพื้นที่8อำเภอของจังหวัดยะลาให้ตั้งด่านเพิ่มความเข้มงวดตรวจค้นบุคคลรถยนต์รถจักรยานยนต์ต้องสงสัยทั้งหมดเลยค่ะที่เข้าออกพื้นที่ทันทีเนื่องจากว่าเกรงนะคะว่าจะมีกลุ่มคนร้ายอาจจะฉวยโอกาสลักลอบเข้ามาก่อเหตุซ้ำโดยย้ำการเฝ้าระวังฐานที่ตั้งโดยเฉพาะพื้นที่เขตตัวเมืองยะลากำชับไปยังเจ้าหน้าที่ทั้ง3ฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจหลักด่านตรวจรองเตรียมพร้อมให้เต็มอัตราพร้อมทั้งให้ทุกชุดปฏิบัติการกระจายกำลังออกตรวจสอบพื้นที่ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงเป้าหมายของคนร้ายที่อาจจะก่อเหตุและให้มีความระมัดระวังตนเองขณะออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งด้วยค่ะ